ครับสวัสดีครับทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับผมฟังท่านจตุรนต์พูดแล้วนะครับก็รู้สึกว่าในประวัติความเป็นมาของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับมันมีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไปแต่เพื่อไทยไม่เคยท้อถอยนะครับผมก็จะกล่าวถึงในเรื่องในอดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันแต่อาจจะคนละแง่คนละมุมนะครับถ้าเรามองกลับไปในอดีตนั้นนะครับเหตุการณ์ชุมนุมของกปปส.เมื่อปี 2556 ถึง 2557 มีการบุกรุกสถานที่และก็ทำลายทรัพย์สินของราชการมากมายปรากฏว่าตำรวจได้ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานและทำสำนวนจนสามารถคุมขังแกนนำผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้แต่เหตุการณ์ของการชุมนุมของเยาวชนนะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานักศึกษาได้ออกมาเรียกร้องและก็ชุมนุมอย่างสันติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงมีการดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นการเมืองที่แตกต่างกันอย่างที่เรียกว่าล้นเกินอดีตรองหัวหน้าพรรคนะครับกระทำอนาจารและข่มขืนกระทำชำเราซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหลายครั้งหลายรายปรากฏว่าศาลอนุญาตให้ประกันตัวครับในขณะที่คดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมและก็การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองศาลกลับไม่ให้การประกันตัวท่านลองเปรียบเทียบแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างอะไรไหมครับในเรื่องนี้จริงๆยังมีตัวอย่างอีกมากครับที่สามารถจะยกเทียบเคียงเหตุถึงความยุติธรรม2มาตรฐานหรืออยากจะเรียกว่าไม่มีมาตรฐานในความยุติธรรมแต่ผมขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ทุกท่านก็คงจะพอรับรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายไทยทุกวันนี้นั้นได้สร้างความเจ็บแค้นให้ประชาชนมากมายแค่ไหนอดีตข้าราชการอย่างผมนี่ถูกสอนว่ากฎหมายคือเครื่องมือของรัฐนะครับในการควบคุมการดำเนินกิจกรรมของคนในสังคมกฎหมายเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกประชาชนและพัฒนาประเทศชาติในประเทศที่เจริญแล้วนะครับมีหลักอยู่ว่าไม่มีกฎหมายห้ามย่อมทำได้แต่ถ้าเรามองประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายจะกลับกันว่าไม่มีกฎหมายอนุญาตทำไม่ได้ในโลกยุคใหม่นี้นะครับนักกฎหมายเนี่ยต้องเดินตามนักยุทธศาสตร์และก็ปรับกฎหมายให้เข้ากับยุทธศาสตร์ถ้านักกฎหมายนำหน้าจะบอกว่าทำไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายอนุญาตดังนั้นกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องถูกปรับปรุงให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยกฎหมายที่เคยถูกต้องเหมาะสมในอดีตในวันนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาเช่นอะไรล่ะครับรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่รับสมญานามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจนกลายเป็นที่มาของการเมืองที่ดีเศรษฐกิจที่ดีและชีวิตที่ดีของประชาชนก็ตามมาเพราะการมีนิติรัฐที่ดีมีนิติธรรมที่ดีเชื่อมโยงกับชีวิตการเมืองเศรษฐกิจและประเทศชาติเพราะการมีนิติรัฐมีนิติธรรมมีกระบวนการยุติธรรมที่ดีนั้นก็จะมีผลต่อการส่งเสริมในทางธุรกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศเราคิดถึงนานาชาติครับว่าเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นและจะกล้าลงทุนลงเงินเข้ามาในประเทศไทยรัฐธรรมนูญปี 40 นะครับก่อให้เกิดไทยรักไทยได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเกิดเสถียรภาพทางการเมืองประชาชนลืมตาอ้าปากมีเงินในกระเป๋ามีศักดิ์ศรีเต็มร้อยพอรัฐธรรมนูญ 40 ถูกฉีกเกิดเป็นรัฐธรรมนูญปี 50 เพื่อไทยยังบริหารประเทศต่อไปได้ แต่ว่าองค์การอิสระหลายแห่งใต้อำนาจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่อิสระตามเจตนาของกฎหมายทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดกับดักทางการเมืองขึ้นรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยถูกฉีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญปี60ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้อะไรเกิดขึ้นล่ะครับเพื่อไทยได้เสียงข้างมากแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะอะไรเพราะผู้ที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นคือสวแต่งตั้ง250คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตทางการเมืองรัฐบาลเนี่ยนะครับใช้อำนาจรัฐจับประชาชนเข้าคุกรัฐบาลไม่มีความรู้ในการบริหารทำให้คนที่เคยลืมตาอ้าปากได้กลายเป็นคนจนในเวลาไม่กี่ปีกฎหมายไทยวันนี้จึงไม่แตกต่างอะไรกับโซ่ที่รัดคอประชาชนเป็นเครื่องมือที่รัฐเนี่ยจงใจนำไปใช้อย่างผิดรูปผิดรอยจนกระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวเพื่อให้เกิดผลต่อประโยชน์ของพรรคพวกตนเองซึ่งเป็นบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่มประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้เกลียดรัฐบาลอย่างเดียวแต่เกลียดรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายชีวิตพวกของเขาตลอด8ปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ยังมีกฎหมายอีกหลายเรื่องอีกหลายฉบับที่เป็นอุปสรรคและเป็นฝันร้ายของประชาชนเพราะที่มากฎหมายของต่างๆนั้นมาจากอะไรนะครับจากคณะรัฐประหารปี57ของใครนะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับต้องจำชื่อนี้ให้ดีเลยนะครับนับตั้งแต่ประกาศมาว่าตนเองได้รัฐประหารทำได้สำเร็จเรียบร้อยรัฐธรรมนูญก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนกลุ่มเดิมคนกลุ่มไหนล่ะครับคนกลุ่มที่ขโมยอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญ2560นั้นใช้เวลาออกแบบภายใต้ฐานคิดที่ไม่มีหัวใจเป็นประชาชนขอเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรก็ได้ให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะรักษาอำนาจของพวกตนได้อย่างยืนยงและสามารถสืบทอดอำนาจต่อไปได้เรื่อยๆประชาชนเป็นยังไงล่ะครับถูกปิดปากปิดตาไม่มีมาตราใดๆที่มีต้นคิดมาจากประชาชนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะฮะก็เป็นเพียงแก่การจัดฉากขึ้นมาเพื่อจะลวงตาที่คณะรัฐทหารเนี่ยได้จัดทำขึ้นเองอย่างเป็นเรื่องจอมปลอมนะครับรัฐธรรมนูญ2560จึงเป็นวิกฤตของชาติเพราะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่มาของรัฐธรรมนูญที่เต็มไปด้วยอะไรด้วยเล่ด้วยกลมากมายอยู่ในนั้นผมใช้คำว่าชาติเนี่ยนะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เพียงแต่ทำร้ายและไม่เห็นหัวประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นอุปสรรคขวากหนามทวงความเจริญของรัฐไทยและประชาธิปไตยตามคันลองสากลเมื่อที่มาของชุดความคิดของรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้มีประชาชนเป็นหัวใจเป็นที่ตั้งแต่มีที่มาเพื่อหาช่องทางให้กับพรรคพวกของตนเองและก็เพื่อสืบทอดอำนาจของพวกพ้องต่อไปทั้งที่ผ่านกลไกสวทั้งมีการผ่านกลไกของสวนะครับนะแล้วก็มีการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ออกแบบไว้ชนิดที่ว่าไม่มีใครสามารถจะทำตามได้แม้แต่พวกตนเองที่เป็นคนร่างหรือคิดขึ้นมาก็ตามนะยังไม่นับรวมการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ยากผิดปกติแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักสากลสืบเนื่องจากการมีการแก้ไขว่าสวต้องเห็นชอบในทุกการแก้ไขของรัฐธรรมนูญทั้งที่สวนะครับของรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารในปี2557นั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่อย่างใดแม้รัฐธรรมนูญปี2560นะครับจะได้บัญญัติถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเอาไว้แต่จะเห็นว่าตลอดอายุของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรายังไม่เห็นการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมได้เลยและก็ยังไม่ มีการปฏิรูปใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราจะเห็นว่าในกรณีของผู้กำกับโจ้ในคดีถุงดำคลุมหัวหรือกรณีตำรวจขับรถชนประชาชนเสียชีวิตตรงทางม้าลายการเป็นรูปกระบวนการยุติธรรมขององค์กรตำรวจเนี่ยนะครับแม้จะเกิดขึ้นในรัฐบาลช่วงนี้แต่ก็ยังเป็นการแก้ไขที่มันไม่ตรงจุดนะครับกรณีฐานผู้น้อยกราดยิงประชาชนบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในโคราชเมื่อปี 2563 การปฏิรูปสถาบันทหารก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยยังไม่นับรวมการบังคับใช้กฎหมายริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เราใช้คำว่าล้นเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และก็ความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ถูกบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ผมยังยืนยันนะครับที่จะเรียกร้องเช่นเดียวกับที่ได้เคยเรียกร้องมาแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาในงานพรุ่งนี้เพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นที่ผมได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าต้องปล่อยนักโทษทางความคิดที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักนิติธรรมกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยกันอีกครั้งหนึ่งให้เป็นรูปธรรมก้าวที่พรรคเพื่อไทยจะเดินต่อนับจากนี้ไปก็คือการแก้ปมแรกของปัญหาทำอย่างไรครับก็โดยการที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เป็นไปดังที่รัฐธรรมนูญ 2540 เคยให้ความหวังไว้แก่คนไทยทุกคนสร้างการเมืองที่ดีสร้างชีวิตที่ดีและสร้างเศรษฐกิจที่ดีแก้ไขอะไรครับแก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรีแก้ไขสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชนแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะและสิทธิในการประกันตัวผมได้เคยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการปฏิวัติโดยเสนอกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าการปฏิวัตินั้นมีความผิดฐานเป็นกบฏเพราะว่าพื้นฐานจริงๆก็คืออย่างนั้นครับการปฏิวัติก็คือการกบฏนั่นเองและการปฏิวัตินั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอำนาจรัฐาธิปัตย์ซึ่งเวลานี้ศาลไปยอมรับนะฮะไม่รู้ออกมาจากที่ไหนบอกว่าให้ก่อให้เกิดอำนาจรัฐาธิปัตย์และก็ต้องไม่มีกำหนดอายุความด้วยครับนะฮะเพื่อจะไม่ให้มีการปฏิวัติอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแม้รัฐธรรมนูญจะถูกยกเลิกไปนะครับก็ให้ถือเป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่ออะไรครับเพื่อให้หลักการดังกล่าวนั้นสามารถอ้างมาใช้บังคับได้ตลอดไปแต่ด้วยเหตุที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีเสียงข้างน้อยในสภาแล้วที่สำคัญก็คือไม่มีสวแต่งตั้งที่ไม่ได้มาจากประชาชนสนับสนุนก็ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอนั้นนะครับไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาในคราวที่แล้วนะทั้งหมดนี้ก็คือร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เคยยื่นไปแล้วก็จะยื่นใหม่อีกครับหลังจากนี้เราจะยื่นทุกครั้งที่มีโอกาสและก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะรู้ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะแพ้เสียงข้างมากของสวและสสฝั่งรัฐบาลเราก็พยายามจะยืดและพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดีนั้นต้องสามารถสร้างชีวิตสร้างความฝันสร้างความหวังให้กับประชาชนทุกคนได้รัฐธรรมนูญที่อยู่ในคันลองประชาธิปไตยสากลจะช่วยอะไรล่ะครับช่วยส่งเสริมให้ประเทศชาติพัฒนายืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งแต่รัฐธรรมนูญ 2560 นั้นนะฮะถือเป็นวิกฤตของชาติที่พรรคเพื่อไทยต้องการเร่งแก้ไขโดยด่วนเพราะก้าวแรกของชีวิตปากท้องโอกาสและความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นทั้งหมดอยู่ที่รัฐธรรมนูญครับเพื่อไทยเราจะเป็นต้องคลายปมวิกฤตชาติดังกล่าววิธีเดียวที่จะทำได้ในขณะนี้ก็คืออะไรครับ ใช้ landslide นั่นแหละครับเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะดำเนินการต่อจากนี้และอนาคตข้างหน้ารัฐธรรมนูญจะต้องกลับไปรับใช้ประชาชนทำงานเพื่อประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับพร้อมแล้วที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อรัฐธรรมนูญเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปิดช่องโหว่ที่จะส่งเสริมรัฐเผด็จการและคณะรัฐประหารให้งอกเงยประชาชนจะกลับมีชีวิตมีความหวังมีความเชื่อมั่นต่อนิติรัฐนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจะต้องมีที่มาจากประชาชนครับและก็จะรับใช้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมจึงเรียกร้องให้ประชาชนนั้นร่วมกันทำอะไรครับแลนด์สไลด์เพื่อไทยครับเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครับขอบคุณครับ